ของไมค์พิรัตค่ะออกมาเคลื่อนไหวปมข่าวลือว่ามีการจีบสาวก้อยรัชพรค่ะหลังจากมีแบบว่ากระแสคนจับจิ้นคู่นี้หนักมากเลยและมีการบอกนะคะว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะสำหรับคู่นี้ก็กลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ไฟแรงของวงการบันเทิงไปแล้วค่ะสำหรับคู่ของสาวก้อยรัชพรแล้วก็หนุ่มไมค์พิรัตค่ะแน่นอนก็ว่าแฟนคลับเนี่ยเห็นตรงกันว่าคู่นี้เคมีเข้ากันมากคือดูเหมาะสมนะคะหลังจากที่ฝ่ายชายก็ได้มีการไปเป็นแขกรับเชิญในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะของก้อยนัตตี้ดรีมค่ะและแน่นอนว่าในรายการเองเนี่ยก็พิชยาเขาก็มีการแซวๆบอกอุ๊ยคือยังไงอ่ะเสื้อเอ่ยอะไรเอ่ยทั้งก้อยและไม้เนี่ยดูเหมือนกับว่านัดใส่กันมาหรือเปล่าซึ่งไม้เองค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นความบังเอิญแหละแถมยังมีการหยอดฝ่ายหญิงเบาๆนะคะว่าไปกินข้าวกันไหมทำให้หน้าแดงเขินกันทั้งคู่เลยค่ะหลายคนก็เลยมองว่าอุ๊ยคู่นี้ยังไงกันแน่เหมาะดูนะเหมาะสมกันอยู่นะล่าสุดทางด้านของไมค์พิรัตค่ะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้จีบก้อยรัชพรนะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมตอนนี้คือก็ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดนะซึ่งตัวเองมองว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตตัวเองไม่ได้ปิดอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องทำจึงโฟกัสกับเรื่องอื่นๆไม่ได้เลยถามว่าคู่นี้ลุ้นขึ้นไหมเวลาแฟนๆเขาลุ้น ก็ดูน่ารักดีนะแต่คงไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็มีการบอกเพิ่มเติมนะคะว่าก้อยเขาเป็นคนน่ารักนะเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากๆเลยส่วนตัวเองเนี่ยหัวใจยังว่างจ้าโสดมานานหลายปีแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องที่ไปกดไลค์ไปคอมเมนต์เนี่ยใน Instagram ของก้อยรัชพรเนี่ยก็มีไปคอมเมนต์จริงๆไปกดไลค์ไปอะไรอย่างเงี้ยตามปกติคนอื่นผมก็กดไลค์ไม่ใช่แค่ก้อยหรอกมันไม่ใช่ว่าแบบไม่โดนใจใครเป็นพิเศษเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสคิดเรื่องนี้แบบจริงจังเท่าไหร่ตอนนี้ขอเคลียร์เรื่องงานก่อนวันนึงที่สภาพจิตใจหรือว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลใครได้หรือว่าดูแลใครสักคนได้เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็ได้ครับคงอีกสักพักนึงเอาเป็นว่าคู่จิ้นเนี่ยรอไปก่อนนะคะว่าเขาจะจิ้นกันจริงๆหรือเปล่าหรือจะมีสารสัมพันธ์อะไรตอนไหนเพราะว่าตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องงานอยู่จ้ะ